การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดการประชุมเสวนาหาทางออกโครงการสานสัมพันธ์สรรสร้างความรู้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนตากค่ะที่ห้องประชุมเซ็นทราแม่สอดฮิวรีสอร์ทเขตเทศบาลนครแม่สอดตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้เข้าประชุมเสวนาหาทางออกโครงการสานสัมพันธ์สรรสร้างความรู้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนตากโดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัยวัฒนศัพท์ผู้บริหารโรงเรียนพัฒนาผู้นำรักสคูลเป็นตัวแทนการนิคมอุตสาหกรรมและเป็นวิทยากรพร้อมดำเนินการประชุมตามวาระเรื่องการพิจารณานำเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานประชารัฐเสวนาหาทางออกเรื่องการพิจารณาผู้ดำรงตำแหน่งประธานคณะทำงานประชาสัมพันธ์เรื่องการพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะทำงานประชารัฐเรื่องนำเสนอทบทวนสัญญาการมีส่วนร่วมสัญญาใจร่วมกันเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเรื่องประธานคณะอนุกรรมการด้านสังคมกล่าวนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบโดยสังเขปเรื่องประธานคณะอนุกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมกล่าวนโยบายและแนวทางดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบเรื่องประธานคณะอนุกรรมการด้านสุขภาพกล่าวนโยบายและแนวทางดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบเรื่องการพิจารณาเชิญหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมร่วมกันครั้งต่อไปและเรื่องอื่นๆซึ่งทางเทศบาลนครแม่สอดโดยดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายสั่งการให้ทางกองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดนำโดยนางสุธีราบุญประมุขผู้อำนวยการกองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดพร้อมเจ้าหน้าที่กองงานเข้าร่วมการประชุมเสวนาในครั้งนี้ด้วย